ช่วยอะไรเนาะโยมเอ้ยเปาะเอ้าให้ช่วยอะไรคือตอนนี้หนูท้องแฝดแล้ววันนี้หัวใจลูกหนูสองคนหยุดเต้นลุงออกพอจะช่วยให้ลูกหนูมีหัวใจกลับมาเต้นได้ไหมคะหนูมีปัญหาเนื้องอกมดลูกโตแล้วมีพังผืดด้วยได้ๆๆนะหนูอยากให้ลุงออกช่วยหนูหน่อยค่ะคือตอนนี้หนูท้องแฝดแล้วท้องแฝดแล้ววันนี้ท้องแฝดแล้ววันนี้หัวใจลูกหนูสองคนหยุดเต้นเฮ้ยๆๆๆเดี๋ยวนี้เหรอแล้วหมอช่วยไม่ได้เหรอเนี่ยอยู่ในท้องนะเนี่ยถ้าฟังตามนี้อยู่ในท้องนั่นเนี่ยใช่ไหมเนี่ยลองโทรมาเดี๋ยวนี้ซิเผื่อช่วยได้น่ะเห็นไหมลองโทรมาเดี๋ยวนี้ครับผมไม่มีทางเลือกอื่นให้ผมผ่าดูท้องผมไม่เอานะโอเคไหมครับโทรมาครับคุณมินนี่ครับนะมินนี่โทรมานะครับมีเบอร์โทรไหมโทรมาได้เลยครับผมรู้สึกว่าทางด้านเจ้าหน้าที่ให้เบอร์โทรแล้วใช่ไหมนั่นแหละรีบโทรเข้ามาเลยจะช่วยครับเผื่อมันช่วยได้นะครับคือมันจะรู้ทันทีนะฮะลองดูเผื่อมันช่วยได้เพราะมีทางเลือกแล้วลูกแฝดหัวใจหยุดเต้นอยู่ในท้องมันจะเหลืออะไรทีเดียวเห็นไหมครับแล้วกี่เดือนก็ไม่รู้ทีเดียวเห็นไหมครับไม่มีทางอื่นแล้วทางนั้นนะเอารีบโทรมาแล้วนะถ้าอยู่หน้าจอหน่อยมาช่วยสังเกตแปลว่าถ้าหากว่าท้องลูกทำงานมันจะดิ้นนะฮะบอกให้ทราบไว้ก่อนเลยโอเคเอาละเอาอีกละโอ้กดแล้วก็ไม่มีเสียงเลยฮัลโหลปกติมันก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เสียงเนี่ยหายไปไหนไหมสปีกเกอร์เนี่ยช็อตไฟฝนตกฝนตกช็อตฝนตกช็อตน้อยล่ะฮัลโหลยอมได้แบบนี้เนี่ยการเงี้ยเสียความรู้สึกเนาะไม่เป็นไรบูดรถไฟมาก็ไม่ได้ยินเชิญครับผมสวัสดีครับค่ะลุงงอกค่ะลุงงอกรับสายแล้วครับเชิญครับดังๆครับเดี๋ยวเพิ่งนะฮะดังๆเดี๋ยวถามลุงงอกอะค่ะคือหนูท้องได้7สัปดาห์ค่ะแต่เห็นหัวใจลูกประมาณ6สัปดาห์แล้วอะค่ะแล้ววันนี้เหมือนหมอค่ะอันเตอร์ซาวดูแล้วก็หัวใจน้องหยุดเต้นทั้งสองดวงเลยอะค่ะแต่น้องยังเหมือนอยู่ในมดลูกอยู่อะค่ะเห็นคุณหมอบอกอย่างนี้แล้วก็ไม่สามารถช่วยอะไรได้แล้วอะค่ะอ้าวฟังทั้งนั้นนะหยุดตรงนี้นะคุณอยู่นิ่งๆไว้นะครับ เพิ่งตั้งท้องมาได้แค่7สัปดาห์ใช่ค่ะเห็นหัวใจน้อง6สัปดาห์ค่ะนิดหนึ่งฟังให้ดีฟังใหม่นะครับ ลองเสียงให้จะชัดนะครับฟังให้ดีผมจะให้ข้อสังเกตนะผมถามแกก่อนว่าวินาทีนี้คุณรู้สึกไหมว่าท้องคุณมีอะไรผิดปกติรู้ว่าตัวเองเหมือนมีปัญหาทางมดลูกเยอะอยู่อะค่ะโอเคเข้าใจตัวนี้ก็พอเนาะเอาละเดี๋ยวจะเข้าสู่กระบวนการลองเล่าใหม่ครั้งหนึ่งให้ชัดเจนกว่านี้คือเรื่องนี้ขออนุญาตนะฮะทางฝั่งผมจะเนียนมากนะครับผมจะฟังคำต่อคำเลยนะครับเอาเชิญครับคือหนูท้องได้7สัปดาห์แล้วค่ะครับแต่ตอนที่ซาวตอนช่วง6สัปดาห์ค่ะคือจะเห็นหัวใจน้องเต้นแล้วอะค่ะแล้วเหมือนประมาณวันอาทิตย์อะค่ะเหมือนหนูมีเลือดออกอะค่ะเข้าห้องน้ำแล้วเลือดออกเต็มเลยอะค่ะแล้วก็เหมือนคุณหมอฉีดยากันแทงให้แต่ก็ตอนนั้นก็ยังซาวว่ามีหัวใจน้องอยู่นะคะแต่พอมาวันนี้อะค่ะ
หัวใจน้องหยุดเต้นทั้งสองคนนะคะแต่คุณหมอบอกว่าน้องยังไม่หลุดออกอะค่ะโอ้ยถ้าหมอพูดเช่นนี้มันไม่ต้องน่าจะไม่มีความหวังเนาะเรากักตัวนี้ไว้ก่อนนะเราใช้ว่าน่าจะไม่มีความหวังเพราะว่าการแพทย์เขาสามารถเห็นเพราะว่าการอันเดอร์สาวเห็นเนาะไม่เป็นไรทางฝั่งเราที่นี่นะได้เท่าเท่านั้นเนาะเอาล่ะฟังให้ดีเพียงแค่ฟังเสียงผมดีๆนะครับแล้วก็ทางมือคุณก็พยายามลูบหน้าท้องไปนะคุยกับคุยเอาเองก็แล้วกันนะก็อยู่เนื้อเดียวกันเลยนะนะคุยเอาอย่าไปไหนฟื้นมาฟื้นมาประมาณนั้นนะครับพร้อม3 2สังเกตตัวคุณจะร้อนขึ้นมาด้วยนะครับค่อยๆขมแมวท้องแบบเนียนๆนิดนึงเอาละขอถามว่ารู้สึกอะไรไหมในส่วนตัวนะเชิญครับมันซีดซีดตรงอวัยวะค่ะเหมือนมันซีดซีดยังไงบอกไม่ถูกค่ะเอาละเอาเป็นว่าผิดสังเกตคือจี๊ดจี๊ดเนาะค่ะเอาละมาถึงตรงนี้แล้วถ้าฟังหมอเขาพูดไว้ตรงนั้นเนี่ยอันเดอร์ซาวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใช่ไหมครับวันอาทิตย์ยังมีหัวใจเต้นคนหนึ่งอะค่ะแต่อีกคนหนึ่งคนเล็กอะค่ะจะหาหัวใจไม่เจอแต่ปกติน้องจะมีหัวใจทั้งสองคนแล้วค่ะมีเพ้าให้เห็นโอเคพอเข้าใจได้ตรงนี้นะครับหายไปเมื่อวานวันนี้โอเคตั้งความหวังไว้นอกจากจิตที่อวัยวะมีอื่นไหมครับที่พอที่จะอธิบายเพิ่มเติมได้มันจะเจ็บก็ไม่ใช่ว่าเจ็บอะค่ะมันจะติ๊ดติ๊ดติ๊ดยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะลุงงโอเคพอเข้าใจได้ครับพอเข้าใจได้แปลว่าสัญญาณนี้มันน่าจะเข้าไปถึงเนาะเราใช้ว่าสัญญาณกันแล้วกันนะค่ะสัญญาณรหัสคนเป็นแม่สามารถสื่อได้ตรงนี้เป็นไปได้ไหมว่าจะสื่อไปถึงลูกต่อน่าจะเป็นไปได้ค่ะตั้งความหวังเนาะความหวังอยากมีความหวังยินดีด้วยครับก็ทางฝั่งลุงนะฮะอย่าคิดมากได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ว่าอะไรกันเพราะว่าทางการแพทย์เมื่อท่านบอกว่าหัวใจหยุดมันก็ไม่น่าจะเป็นอื่นเนาะโอเคความหวังตรงนี้ลองตั้งความสังเกตดูเผื่อว่าเกิดผลสำเร็จร่วมกันนะครับแล้วยังไงค่อยว่ากันต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็รู้แล้วใช่ไหมครับมีอะไรก็โทรมาทันทีนะฮะถือว่าเป็นเคสหนึ่งที่จะให้ความสนใจเป็นกรณีพิเศษโอเคด้วยความยินดีมีอะไรเพิ่มเติมไหมนี่ไม่มีอะไรเพิ่มเติมนิดนึงผมขออนุญาตเพิ่มเติมนิดนึงมันจะไม่เอาอยู่ในตรงนี้ผมจะเล่าบางสิ่งบางอย่างให้ฟังในเรื่องของอันตราซาวนอกรายการกันแล้วกันนะ
ถามว่ารู้จักลุงได้โดยวิธีไหนครับอาจจะมีที่นับถือค่ะที่อยู่อุดรแกเป็นเนื้องอกค่ะแล้วคุณหมอให้ผ่าตัดแล้วก็เหมือนอยู่ๆเฟซของคุณลุงหมอกอะค่ะเด้งเข้าหาเฟซที่แกที่แกก็เหมือนไปหาลุงหมอกค่ะแล้วก็ให้ลุงหมอกรักษาให้ค่ะแล้วอยู่เฉยเนื้องอกมันหายไปแล้วก็ค่อยไปหาหมอแล้วไปให้หมอดูให้ว่าเนื้องอกยังอยู่ไหมปรากฏว่าเนื้องอกมันไม่อยู่แล้วอะค่ะโอเคข้อมูลแค่นั้นนะฮะก็มาถึงตรงนี้ก็ด้วยความยินดีทั้งทางคนที่อยู่อุดรผมก็ไม่ทราบคือใครนะเวลาผมช่วยใครได้ก็ช่วยไปเรื่อยแหละโอเคนะเอาละทางฝั่งของรายการก็หวังว่าลูกทั้งสองน่าจะและน่าจะเนาะเอาไว้เพื่อนชันมาไปนิดนึงให้เวลาล่วงไปหนึ่งวันหรือสองวันโอเคครับครับด้วยความยินดีนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนั่นแหละเอาล่ะโอ้เอ้ยถ้าหากว่ากลับมาเนี่ยนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับผมเนี่ยพูดหลายครั้งนะว่ามันสะดวกเขาแต่มันแย่เราเพียง6สัปดาห์พ่อแม่ผมไม่เคยนะอดอันเดอร์ซาวนะครับไม่รู้อันเดอร์ซาวมันได้อะไรอธิบายกันแบบมันเป็นคลื่นเด็กเพิ่งปฏิสนธิกันมาแค่6-7สัปดาห์เดือนกว่าใช่นะแล้วจะไปหาอะไรมันเป็นไปได้ไหมคำถามเฉยๆนะครับว่าเพราะผลจากอันเดอร์ซาวหรือเปล่าครับผมว่านะฮะเรื่องอย่างนี้หมอเอไอมาเทิงท่านก็ไม่ใช่ว่าจะมาอันเดอร์ซาวแล้วครับมันก็ต้องได้ขอความมือจากคนที่เป็นแม่แล้วก็เป็นสามีด้วยละมั้งปรึกษากันไหมเพราะว่าอันเดอร์ซาวที่ไม่ใช่อันเดอร์ซาวฟรีนะครับกี่ตังค์ก็ไม่รู้นั่นนะครับใช่นะฮะผมเองผมไม่อยากจะล้วงไปยังตรงนั้นแต่อยากจะแจ้งเพื่อโปรดทราบว่าคลื่นเหล่านี้มันอันตรายเด็กกำลังจะเกิดเป็นตัวตนเลยไปเจอคลื่นแล้วเนี่ยไปได้ไหมครับไปได้ไหมครับลุงเป็นคนที่พูดว่าหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตเพิ่งเกิดมาได้เพียงรู้ไอ้คำว่า6สัปดาห์เนี่ยผมเองก็ยังแหมเราก็ไม่ใช่หมอเนาะเราก็ไม่ใช่เครื่องมือเนาะไปรู้ได้ยังไงแปลว่าต้องรู้วินาทีที่ปฏิสนธิใช่ไหมนั่นน่ะน่ะจึงสามารถขีดเส้นมา6สัปดาห์เนี่ยอะไรทำนองนั้นแล้วจะไปรู้ไปทำไมแล้วเนี่ยฮะเป็นผลเสียหรือเปล่าใช้คำว่าหรือเปล่านะครับมาถึงตรงนี้แล้วก็ลุงก็พูดได้แค่นี้ครับนะวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์นะนี่คือผลพวงจากอันเดอร์ซาวสมมุติว่าเกิดมาเป็นตัวเป็นตนคลอดเปลี่ยงเป็นไปได้ไหมผลมันคือที่เขาเรียกออทิสติกเห็นไหมครับนะไม่ครบองค์ประกอบหลังมานี้เด็กเกิดออทิสติกมีเยอะมากเลยครับทั้งที่ความเจริญด้านวิทยาศาสตร์มามาก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 แต่ผลจากการคลอดออทิสติกจะมีมากตามเปอร์เซ็นต์จะมีมากเหลือเกินครับนะส่วนมากจะเกิดกับผู้ที่มีฐานะบอกให้ทราบไว้นะครับออทิสติกดาวซินโดรมบ้างเนี้ยนะเอาว่าส่วนมากออทิสติกจะเกิดจากคนที่มีฐานะเพราะว่าวิทยาศาสตร์
ัวนี่เป็นตัวเร่งทำให้ไอ้ธรรมชาติที่อยู่ในท้องนั้นเสียอะไรเสียโครงสร้างอันเป็นธรรมชาติไปเพราะถูกคลื่นนี่มันทำลายอ่ะฟังเอาไว้เพื่อประดับนะสติปัญญาแบบเราๆนะครับเราก็ไม่ใช่นายแพทย์นางแพทย์และนางสาวแพทย์ครับก็ขอให้ลองทำความเข้าใจเล่นๆดูนะครับอย่ามาจริงจังกับลุงถ้าธรรมชาติแล้วก็มาเลย 100% เกินต่างหากถ้าธรรมชาตินะครับถ้าวิทยาศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นอันใดๆก็ตามทีวิทยาศาสตร์ผมว่านะกลับเข้ามาหาธรรมชาตินะครับอะอย่างว่าอะ